ข้างๆนานาตอนนี้เป็นกูรูของเราค่ะคุณผู้ชมจะเป็นใครไปไม่ได้เนาะเป็นเชฟประจวบนิรังสรรค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟคะวันนี้เชฟบอกว่าเชฟจะทำเมนูของหวานใช่ตอนนี้ก็จะเป็นเครปเย็นนะฮะใส่วุ้นลำไยเพราะว่าโจทย์วันนี้ของเราเป็นผลไม้กระป๋องเชฟก็เลยผลไม้กระป๋องมาทำเป็นวุ้นค่ะเราแต่งได้ถึง2เมนูเลยคุณคะขั้นตอนการทำต้องเริ่มจากอะไรเอ่ยโอเคเดี๋ยวเราเอาแป้งก่อนฮะแป้งสาลีอเนกประสงค์วันนี้ที่เราเลือกใช้คุณผู้ชมค่ะนั่นใช้เป็นปลากบค่ะที่บ้านไม่เคยใช้ยี่ห้ออื่นเลยคุณสังเกตง่ายๆแถบสีเขียวตรงนี้มีรูปกบและ TFM นะคะข้อดีของเขาเนี่ยเป็นแป้งสาลีที่ไม่ฟอกสีค่ะคุณเนื้อละเอียดสีขาวนวลที่สำคัญที่สุดนะไม่วุ่นวายเพราะว่าไม่ต้องร่อนก่อนใช้ด้วยใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปเริ่มจากแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตากบน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะเชฟขาการใส่ของแห้งลงไปแบบนี้ตัวน้ำตาลจะเป็นตัวช่วยให้แป้งของเราไม่เป็นเม็ดด้วยใช่ไหมถูกต้องคุณขาวันนี้ใช้เป็นน้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะเหมาะมากขวดเดียวจะทอดหรือผัดก็ได้สกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระวันนี้ไม่ได้เอามาทอดและผัดนะวันนี้เอามาทำเครปจ้าเราจากนั้นเราก็คนแป้งกับน้ำมันให้เข้ากันวันนี้เป็นไข่ไก่สีฟองนะจ๊ะเราใช้เบอร์หนึ่งใส่ลงไปนะหมดเลยนะทีเดียวนะน้ำมันใส่กับแป้งลงไปทีนี้เราใส่ของเหลวไปซึ่งมันอาจจะทำงานยากนะเราก็จะเปลี่ยนเหมือนกับเรานวดแป้งของวานิลาซอสกินวานิลานะใช่นะครับโอเคค่ะเนี่ยตัวเครปถ้าเป็นสูตรต่างประเทศเนาะส่วนมากก็จะใส่เป็นนมใช่ไหมคะใช่นมใช่แต่วันนี้คุณเครปของเชฟเนี่ยเชฟบอกว่าใช้อัมพวากะทิ 100% ได้เหมือนกันขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองคุณผู้ชมคะหลังจากคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วเชฟแนะนำว่าแป้งจะเนียนเนื้อจะนุ่มถ้าคุณพักแป้งทิ้งไว้อย่างน้อย1ชั่วโมงครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะคะเราจะมาจี่แป้งหลังจากที่เราพักแล้วเวลาจี่เนี่ยไขมันคือสิ่งสำคัญมากเลยค่ะมีไว้นิดนึงเนี่ยนะคะตัวเครปของเราก็จะไม่ติดตัวกระทะของเรานั่นเองเตรียมแปรงซิลิโคนหรือแปรงทนความร้อนไว้เนาะแล้วก็ชามเล็กๆ1ใบน้ำมันรำข้าวตรามรกตเหมือนเดิมอันนี้เอาไว้สำหรับป้องกันการติดของเครปเรานะคะเทคนิคนี้นะคะเมื่อกี้เชฟบอกกระทะเนี่ยทาน้ำมันนิดนึงก่อนแล้วก็คนแบบนี้ค่ะเชฟก็ทุกครั้งที่เราจะละเลงเนี่ยต้องคนเพราะว่าแป้งมันอาจจะนอนที่อยู่ก้นครับหลังจากกระทะที่เราทาน้ำมันเคลือบพอให้ติดบางๆเราก็จะละเลงแป้งลงไปเราก็จะไล่ตามแป้งที่มันจะละเลงไปถ้าเราไปดักหน้าเขามันจะเป็นแป้งที่มันขาดช่วงสังเกตยังไงว่าแป้งเริ่มสุกแล้วคือเราจะสังเกตตรงริมของแป้งเนี่ยมันจะมีสีมันก็บราวๆหรือสีน้ำตาลหรือสีเข้มๆอันนั้นนะคือแป้งลักษณะที่ว่าสุกจากข้างนอกแล้วก็มาข้างในนี่ข้างในนี่มันค่อนข้างจะหนากว่าเขาคือเราก็จะต้องดูว่าเกือบทั่วแล้วเราจะพลิกกลับอ่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับค่ะคุณขาคุณจะเห็นว่านานาเตรียมถุงขุ่นเอาไว้แบบนี้เนี่ยนะคะหั่นไว้ระหว่างเวลาเราเรียงซ้อนแป้งเครปของเราที่ได้แล้วเนี่ยเราเอาเจ้าถุงพลาสติกขุ่นเนี่ยค่ะวางชั้นต่อชั้นเพื่อไม่ให้เขาติดกันแล้วเวลาหยิบใช้งานจะได้หยิบง่ายอันนี้เป็นหนึ่งเทคนิคเวลาคุณใช้เครปจริงๆเนาะหลังจากที่เครปของเราได้ที่แล้วสังเกต คือขอบเป็นสีน้ำตาลเหมือนที่เมื่อกี้เชฟบอกโอเคได้แล้วแบบนี้แล้วก็ฟลิปกลับไปใช่ไหมคะวิธีเราก็จะใช้อย่างนี้เลยโอ้โหได้อย่างนี้เสร็จแล้วแล้วก็พักให้เย็นมาทำวุ้นกันครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ที่บ้านใช้มานานๆค่ะคุณผงวุ้นตรานางเงือกข้อดีของเขาคือละลายดีไม่จับตัวเป็นก้อนแล้วหลายคนกังวลใจอุ้ยต้มวุ้นกลัวจังจะไม่เซ็ตหรือเปล่าคุณดูตามเราสองคนวันนี้นะรับรองการทำวุ้นของคุณจะทำง่ายขึ้นเยอะมากขั้นตอนแรกอย่าเพิ่งตั้งไฟเอาภาชนะที่คุณจะใช้ต้มเอาวุ้นมาใส่ผงวุ้นลงไปหนึ่งช้อนชาคุณสูตรนี้เป็นช้อนชาครึ่งนะจ๊ะจากนั้นน้ำตาลทรายใช่ไหมคะเชฟขาน้ำตาลทรายผงวุ้นใส่เข้าไปด้วยกันแล้วนะแต่ก็มือให้เชฟสุดหล่อครับเคล็ดลับการทำวุ้นของพวกเรายังไม่ตั้งไฟใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนคนจนกระทั่งน้ำตาลทรายละลายเชฟกระซิบเมื่อสักครู่บอกว่าวิธีนี้ง่ายครับแล้วก็ไม่จับตัวเป็นก้อนเดี๋ยวตั้งไฟคุณแม่จะชอบบอกว่าให้ตั้งไฟจนวุ้นดูหัวจัดๆตรงกลางใช่ไหมคะเชฟใช่ครับวิธีการเดียวกันใช่ไหมใช่ครับถูกต้องแล้วก็พวกผลไม้เนี่ยแม่ชอบบอกว่าให้ใส่ลงไปสุดท้ายเพราะถ้าใส่ก่อนผลไม้จะทรงไม่สวยใช่เข้ากันเสร็จปุ๊บตั้งไฟจนกระทั่งส่วนผสมเดือดและนี่เนื้อลำไยกระป๋องค่ะเราแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เชฟให้หนูโรยลงไปบนนี้เลยไหมก็ได้ก็ได้เหมือนกันใช่ไหมโอเคอันนี้เราก็น้ำตาลละลายดีแล้ว
ได้ค่ะเชฟค่ะแล้วก็ตั้งเตาระหว่างตั้งเตาแล้วก็ยังคนต่อเนื่องเพราะว่าส่วนผสมหวานถ้าไม่คนต่อเนื่องอ่ะเขาจะไหม้หลังจากเดือดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเทลงมาในพิมพ์อันนี้เราวางมัน2ชั้นแบบนี้เพื่อการยกง่ายใช่เพราะถ้าเรายกอย่างนี้ใช่ไหมคะร้อนก็ร้อนลำบากแล้วเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุแล้วหลังจากได้เสร็จปุ๊บก็อย่าเพิ่งแช่ตู้เย็นนะคะทิ้งไว้ในอุณหภูมิตรงเนี้ยจนกระทั่งวุ้นเขาเริ่มเย็นก่อนแล้วเราค่อยแช่ตู้เย็นอันนี้เป็นการยืดอายุตู้เย็นของคุณด้วยนะโอเคเดือดแล้วคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เนี่ยนะคะเชฟประจวบกำลังค่อยๆใส่วุ้นที่เราต้มจนเดือดแล้วเนี่ยลงไปบนลำไยเมื่อสักครู่นาเรียงลำไยเป็นชิ้นๆๆๆๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใส่มากใส่น้อยตามชอบได้เลยนะเชฟขาเดี๋ยวอันนี้จะวางไว้ข้างนอกอุณหภูมิห้องให้เย็นตัวก่อนแล้วเราก็เก็บเข้าตู้เย็นอีกครั้งนึงโอเคพอเย็นจัดๆแล้วออกมาหั่นเป็นชิ้นๆแล้วมาเสิร์ฟเครปกันค่ะครับเครปของเราทิ้งไว้จนเย็นสนิทใส่วิปปิ้งครีมเย็นๆแล้วก็วุ้นของเราที่หั่นเป็นเต๋าแบบนี้นะคะวุ้นลำไยตอนนี้เชฟกำลังจะแต่งหน้านะคะใส่ไส้โอเคบีบวิปครีมลงไปตรงกลางนะคะวิปปิ้งครีมตามด้วยวุ้นลำไยของเรานะโอเคโอ้โหเยอะเลยชิ้นนี้ต้องกิน2คนกินคนเดียวลำบากแล้วโอเคก็จะมีลำไยได้สิเนื้อลำไยลงไปด้วยจากนั้นก็มีสีสันของผลไม้เพิ่มเนื้อส้มลงไปด้วยค่ะโอ้โหหวานเปรี้ยวๆเนาะจากนั้นเราก็จะพับเป็นเครปไส้แน่นของจริงเอาเลย เขาเน้นๆอ่ะแบบ เซียนของหวานมาเองจากนั้นเนี่ยนะคะอยากให้คนรู้ว่าข้างในมีอะไรหนูขออนุญาตเพิ่มเติมหน้าให้เชฟไอศกรีมลูกโตๆนะคุณขาไอศกรีมวานิลา1ลูกอย่างนี้จากนั้นเพิ่มข้างๆนิดนึงอยากให้คนรู้ว่าเนี่ยวุ้นลำไยสุดอร่อยของเชฟประจวบนะเดี๋ยวคนจะไม่รู้ว่ามันคือวุ้นลำไยเพิ่มเนื้อลำไยไปหน่อยนึงให้คนรู้เลยว่าเนี่ยอร่อยส้มค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยสะระแหน่นะคะแล้วปัจจุบันเขาฮิตกันมากๆเลยค่ะเชฟค่ะเด็กๆ เดี๋ยวนี้ชอบดอกไม้ทานได้วางดอกไม้นะคะเมนูแรกเครปเย็นไส้วุ้นลำไยกระป๋องของเชฟประจวบนิรันดร์สรรค์เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณขา